ิดตัวมาแล้วสำหรับ iPhone 14และ iPhone 14 Plus สีเหลืองสีใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาสรุปให้ฟังค่ะว่าน่าสนใจยังไงบ้างApple เปิดตัว iPhone 14และ iPhone 14 Plus สีใหม่ซึ่งก็คือสีเหลืองออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่7มีนาคมปี2566ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกจะมาพูดถึง iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus สีเหลืองและใครนะคะที่ชอบสีเหลืองแล้วคิดอยู่ว่าจะอัปเกรดมาใช้ iPhone 14ดีไหมเพราะว่าชอบสีเหลืองเนี่ยก็ตามมาชมคลิปนี้ได้เลยเพราะว่ามีเนื้อหาการเปรียบเทียบให้ชมว่าถ้าใช้ iPhone รุ่นเก่าแล้วเปลี่ยนมาเป็น iPhone 14เนี่ยจะคุ้มไหมค่ะแต่ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iModofficial ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะพอย้อนกลับไปก่อนนะคะ Apple เคยเปิดตัว iPhone สีเหลืองออกมาแล้วทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะได้แก่ iPhone 5C iPhone XR แล้วก็ iPhone 11ค่ะแต่เหมือนว่าสีเหลืองรอบนี้ของ iPhone 14นะคะจะมีความใกล้เคียงกับสีเหลืองของ iPhone 11ที่มีความอ่อนๆเล็กน้อยค่ะพอเราพูดถึงสีเหลืองของ iPhone 14รอบนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสีพิเศษเพราะว่าก่อนหน้านี้ Apple เขาก็เคยเปิดตัว iPhone สีพิเศษตามมาทีหลัง2ครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีม่วงใน iPhone 12นะคะแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเขียวอันภายใน iPhone 13และ iPhone 13 Pro ค่ะรอบนี้ iPhone 14ก็มาพร้อมสีเหลืองสีสันสดใสน่ารักมากๆเลยiPhone 14และ iPhone 14 Plus สีเหลืองสีใหม่นะคะก็ยังคงสเปคเดิมค่ะรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากอัปเกรดมาใช้ iPhone รุ่นใหม่อย่างเช่นคนที่ใช้ iPhone 12คนที่ใช้ iPhone 11หรือว่าใช้ iPhone รุ่นเก่าก่อนๆ นะคะสามารถอัปเกรดมาเป็น iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus สีเหลืองได้เลยถ้าชอบนะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กมาเปรียบเทียบสเปคของ iPhone 11กับ iPhone 14ให้ฟังกันค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะ iPhone 14เนี่ยสามารถเล่นวิดีโอได้ยาวนานกว่านะคะไม่ต้องพูดถึง iPhone 14 Plus เลยเพราะว่าแบตเขาอืดมากในรุ่นนั้นนะคะ iPhone 14รุ่นธรรมดาเนี่ยสามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุด20ชั่วโมงเลยส่วน iPhone 11เนี่ยเล่นได้แค่17ชั่วโมงเท่านั้นค่ะในเรื่องของการเสพสื่อนะคะแน่นอนว่าเราต้องการความรวดเร็วนะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะรองรับ 5G แล้วเรียบร้อยนะคะและ iPhone 14นะคะก็รองรับสัญญาณ 5G ส่วน iPhone 11เนี่ยยังเป็นสัญญาณ 4G อยู่นะคะแน่นอนว่าสัญญาณ 5G นะคะมีความรวดเร็วกว่าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บไซต์การดูสิ่งต่างๆการถ่ายฟีดเลื่อนฟีดการอัปโหลดดาวน์โหลดรูปภาพนะคะก็จะดีกว่าแน่นอนในเรื่องของความแรงนะคะ iPhone 14เนี่ยใช้ชิป A15 Bionic ค่ะที่มี CPU 6 คอร์เท่ากับชิป A13 Bionic ใน iPhone 11เลยแต่ว่ามี GPU คอร์ที่มากกว่าก็คือมี5คอร์ส่วน iPhone 11มี GPU คอร์อยู่ที่4คอร์ในเรื่องของการเล่นเกมนะคะก็จะมีความเร็วกว่าแล้วก็ลื่นไหลกว่าค่ะในเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นนะคะ iPhone 14มีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 เหมือนกับ iPhone 11เลยแต่ว่ามาตรฐาน IP68 ใน iPhone 11นะคะสามารถทนความลึกได้ไม่เกิน2เมตรในระยะเวลา30นาทีส่วน iPhone 14นะคะสามารถทนความลึกได้ไม่เกิน6เมตรในระยะเวลา30นาทีค่ะมาพูดถึงเรื่องหน้าจอกันบ้างนะคะกระจกหน้าจอของ iPhone 14มีความแข็งแกร่งกว่ามากเลยเพราะว่าเขาใช้กระจกหน้าจอเซรามิกชิลมีความแข็งแกร่งกว่ากระจกหน้าจอของ iPhone 11กว่า4เท่าเลยค่ะในเรื่องของกล้องนะคะถึงแม้ว่า iPhone ทั้ง2รุ่นจะมีกล้องคู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ากล้องหลักของ iPhone 14เนี่ยเขาได้รับการอัปเกรดมาแล้วแน่นอนว่ามีความโปรกว่าถ่ายรูปสวยกว่าค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนะคะ iPhone 14ทำได้ดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเขามี Photonic Engine ค่ะ Photonic Engine นะคะเป็นไปลายในการถ่ายรูปภาพที่ได้รับการปรับปรุงทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่มีความอัจฉริยะมากขึ้นนะคะทำให้ประสิทธิภาพของกล้องเนี่ยดีขึ้น 49% ในสภาวะแสงน้อยถึงปานกลางค่ะดังนั้นนะคะรูปภาพที่ถ่ายด้วย iPhone 14เนี่ยก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็จะมีสีที่สว่างขึ้นด้วยค่ะและสำหรับคนที่ชอบเซลฟี่นะคะถึงแม้ว่า iPhone ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีกล้องหน้าแบบ True Depth เหมือนกันแต่ว่า iPhone 14นะคะมีออโต้โฟกัสในกล้องหน้าด้วยค่ะส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะคะ iPhone 14เนี่ยทำได้ดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเขามีโหมดมาช่วยเราค่ะไม่ว่าจะเป็น Action Mode ที่ไว้ใช้ถ่ายวิดีโอเพื่อให้ภาพมีความนิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ Cinematic Mode นะคะเป็นโหมดภาพยนตร์มีการถ่ายวิดีโอสลับโฟกัสได้ถ้าใครที่ชอบถ่ายวิดีโอแล้วก็ชอบงานวิดีโอที่สวยงามนะคะไป iPhone 14เลยค่ะสำหรับเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีโอที่อยู่ใน iPhone ทั้ง2รุ่นนะคะมีความแตกต่างกันค่ะiPhone 14นะคะมีเทคโนโลยีการถ่ายภาพ Smart HDR4 นะคะส่วน iPhone 11เนี่ยเป็น Smart HDR2 นะคะซึ่งแน่นอนว่า iPhone 14นะคะจะสามารถเก็บรายละเอียดรูปภาพไม่ว่าจะเป็นแสงน้อยหรือแสงปกติได้ดีกว่าแล้วก็ยังให้โทนภาพที่สวยงามกว่าด้วยค่ะ
อีกเรื่องนึงนะคะในการถ่ายวิดีโอ iPhone 14สามารถบันทึกวิดีโอ HDR Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 60fps ได้ค่ะส่วน iPhone 11ไม่สามารถทำได้ค่ะสำหรับการชมคอนเทนต์ดูสิ่งต่างๆผ่านหน้าจอ iPhone นะคะหน้าจอของ iPhone 14เนี่ยเขามีหน้าจอแบบ OLED ที่สามารถแสดงสีสันออกมาทางหน้าจอได้มากกว่าแม้แต่สีดำนะคะก็สามารถแสดงได้ดีกว่าหน้าจอของ iPhone 11เพราะว่าหน้าจอของ iPhone 11นะคะยังคงเป็นหน้าจอแบบ LCD อยู่ค่ะมาดูกันเรื่องของความจุกันบ้างนะคะ iPhone 11เนี่ยมีความจุเริ่มต้นอยู่แค่64 GB เท่านั้นนะคะแต่ว่า iPhone 14เนี่ยเขาอัปเกรดความจุเริ่มต้นมาให้นะคะมีความจุเริ่มต้นอยู่ที่128 GB เลยอันนี้ก็ไปเลือกซื้อตามชอบได้เลยค่ะสำหรับการรองรับอุปกรณ์เสริมนะคะ iPhone 14เนี่ยรองรับอุปกรณ์เสริมได้มากกว่าเพราะเขามี MagSafe มาด้วยค่ะ MagSafe นะคะก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายแล้วก็รองรับอุปกรณ์อื่นๆเช่นเคสแล้วก็กระเป๋าสตางค์ MagSafe ด้วยก็เรียกได้ว่ามีอะไรให้เราเล่นเยอะขึ้นค่ะiPhone 14นะคะมีการออกแบบตัวเครื่องภายในใหม่หมดเลยค่ะมีการจัดวางฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็ฝาหลังเครื่องเนี่ยสามารถแกะออกมาซ่อมได้หมายความว่า iPhone 14เนี่ยสามารถซ่อมได้ง่ายกว่า iPhone 11ค่ะและสุดท้ายนะคะมาพูดถึงฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ iPhone 14เนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์ความปลอดภัย2อย่างที่มีความน่าสนใจมากๆอย่างแรกก็คือฟีเจอร์ Crash Detection นะคะการตรวจจับการชนเวลาที่เราพก iPhone 14ติดตัวนะคะแล้วระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังคนที่เราไว้ใจแล้วก็โทรหาบริการฉุกเฉินให้ด้วยค่ะและอย่างที่2นะคะ iPhone 14มีฟีเจอร์ SOSฉุกเฉินผ่านดาวเทียมสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียมแล้วก็ฝ่ายหมายได้ค่ะซึ่งณตอนนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่ายังไม่มีผู้ให้บริการเครือข่ายดาวเทียมที่รองรับค่ะดูการเปรียบเทียบของ iPhone 11และ iPhone 14ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคาของ iPhone 14และ iPhone 14 Plus สีเหลืองกันค่ะiPhone 14ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทส่วน iPhone 14 Plus ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 37,900 บาทซึ่งราคาก็เท่าๆกับสีอื่นๆของ iPhone 14เลยค่ะสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้านะคะ Apple จะเปิดให้สั่งซื้อ iPhone 14และ iPhone 14 Plus สีเหลืองล่วงหน้าในวันที่10มีนาคมปี2566นะคะและจะวางจำหน่ายหน้าร้าน Apple Store หรืออาจจะรวมถึงร้านตัวแทนจำหน่ายด้วยในวันที่14มีนาคมปี2566ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลของ iPhone 14และ iPhone 14 Plus สีใหม่สีเหลืองสดใสน่ารักมากๆเลยค่ะใครที่อยากได้นะคะก็เตรียมไปกดสั่งซื้อได้เลยในวันที่10หรือใครที่อยากไปลองเล่นหน้าร้านวันที่14ก็สามารถไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกก็มาอัปเดตให้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการรีวิว iPhone 14สีเหลืองออกมานะคะฝากติดตามช่อง iMode Official เอาไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ